ดูนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านสีม่วงเลยวัดเนินสีทองนะครับเจ้ามือรู้ดีมีทั้งบ่อนไพ่วงไฮโลใครเถียงผมตบปากแต่ตอนนี้เราสู้โรคโควิดแต่คุณปล่อยให้มีการเล่นการพนันมันเหลืออดแล้วครับมันมีอำนาจมืดที่คุมตรงนี้อยู่เก็บสวยทุกเดือนทุกวันผมเกิดจากบ่อไทยมาเป็นกำนันมา12ปีเป็นความขับแค้นขับใจของผู้นำหมู่บ้านแล้วพรุ่งนี้ถ้าผมผิดผมยอมลาออกจากกำนันกลับได้เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน2ปีวันนี้นะครับทุกท่านนะครับก็มาดูการทำงานของฝ่ายปกครองนะครับวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่สภ.นาเฉลียงพูดอะไรเป็นอะไรกฎหมายก่อนหน้านี้พูดดีนะครับเขาบอกว่ามากินข้าวกันทุกคนเป็นพยานได้นะครับแต่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าได้ยินเสียงปืนดัง3นัดกำนันยอมรับครับพรุ่งนี้กำนันจะไปเสียค่าปรับที่สภ.นาเฉลียงเพราะว่ากำนันยิงเองกำนันยอมนะครับไม่ได้เล่นอะไรครับตอนนี้เขาบอกว่ามากินข้าวนะครับมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ตอนนี้เจ้าหน้าที่มาเสียงปืนดังไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่มาถึงเลยแต่เวลาแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายครึ่งชั่วโมงอ้างว่าติดเหตุกักกันตัวตอนนี้สารวัตรกำนันก็มานะครับเจ้าหน้าที่มาหลายคนบอกว่าบ้านนี้เป็นแหล่งนะครับในสถานการณ์ที่โรคระบาดขนาดนี้แต่เจ้าหน้าที่ไม่ดูแลหลายครั้งที่ผู้นำชาวบ้านแจ้งกำนันนะครับผมก็แล้วแต่เขาอ้างว่าเก็บให้นายวันนี้นะครับวัดกับตำแหน่งกำนันถ้ากำนันหลุดจากตำแหน่งก็แล้วแต่ท่านผมยอมอยู่แบบสามัญหลายครั้งนะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผมรายงานไปแล้วบันทึกไว้หมดแล้วก่อนหน้านี้มีหลายเหตุการณ์ที่ผมไม่ได้บันทึกเพราะว่าให้เกียรติเจ้าหน้าที่แต่ตอนนี้ทั้งฝ่ายปกครองสาธารณสุขเราสู้โรคโควิดแต่คุณปล่อยให้มีการเล่นการพนันมันเหลืออดแล้วครับในเมื่อฝ่ายปกครองบอกไม่ได้มันมีอำนาจมืดที่คุมตรงนี้อยู่เก็บสวยทุกเดือนทุกวันเก็บสวยทุกเดือนทุกวันคือช่องข่าวตรงไหนนักข่าวที่รับทราบตรงนี้นะครับว่าผมไม่เอ่ยชื่อสภ.นะครับอยู่ในเขตรับผิดชอบตำบลบ่อไทยวังโบดห้วยโป่งนาเฉลียงมันมีสวยในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเรายากถึงขนาดที่ว่าโรงพยาบาลหนองไผ่เตียงเต็มจนขยายมาถึงโรงพยาบาลสนามซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองไผ่บริจาคเตียงผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเตียงแต่พวกคนที่มาตรงนี้ไม่สำนึกในที่เราทำอยู่ตรงนี้ไลฟ์สดนะครับไม่ได้เป็นวิดีโอเปิดโปงขบวนการบ้านเรามีบ่อนมีสวยวันนี้ผมเอาตำแหน่งผมเป็นประกันณวันพรุ่งนี้ถ้ากำนันหลุดจากตำแหน่งหรือใครหลุดจากตำแหน่งแล้วแต่เวรแต่กรรมครับผมอยู่บ่อไทยผมเกิดจากบ่อไทยมาเป็นกำนันมา12ปียิงปืน3นัดไม่เกินครึ่งชั่วโมงตำรวจมาแต่เวลาให้ไปจับยาบ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาเป็นความขับแค้นขับใจของผู้นำหมู่บ้าน
ดูนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านสีม่วงเลยวัดเนินสีทองนะครับเลยมา100กว่าเมตรถ้าท่านเข้ามาจาก3แยกโคกเจริญนะครับจะอยู่ขวามือเจ้ามือรู้ดีมีทั้งบ่อนไพ่วงไฮโลใครเถียงผมตบปากบอกมากินข้าวกันเนี่ยผมตบปากมันเกินไปครับที่ผ่านมาผมนิ่งเฉยเพราะว่าข้างบนมีอิทธิพลแตะไปเขาก็ไม่รับทราบมันเป็นปัญหาของประเทศเราครับท่านดูบ้านเดียวนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์มานะครับแชร์ไปให้เยอะๆให้รู้ทั้งอำเภอหนองไผ่วันนี้ตำบลบ่อไทยในเมื่อมันจะแตกแล้วเรื่องโควิดก็ให้มันแตกเรื่องสวยด้วยมันมีสวยครับบ่อไทยฝากด้วยนะครับว่าลูกน้องท่านทำงานกันยังไงผมไม่รู้นะครับวันนี้ผมอาจจะสะดุดขาก็ได้วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสุดท้ายที่ผมจะบันทึกไว้ถ้าผมเป็นอะไรไปผมยอมเพื่อตำบลบ่อไทยอำนาจมืดทุกอย่างผมยอมแล้วพรุ่งนี้ถ้าผมผิดผมยอมลาออกจากกำนันเอาเกียรติที่ผม2ปีกลับได้เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน2ปีจุดเนี้ยถ้าไม่ใช่กำนันใครจะมาไลฟ์สดเล่นๆ